สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูไม่ได้เวลานะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับเว็บไซต์เว็บเคลม LTC นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็เพื่อนๆหลายคนก็น่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อย่างนึงคือเขาได้อัปเดตระบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ตัวนี้เลยนะครับผมตอนนี้ก็ได้อัปเดตระบบใหม่เข้ามานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตอนแรกเขาเอาช็อตลิงก์ออกนะครับอันนี้เขาก็เพิ่มเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆที่เป็นเลเวล1นะครับจะสามารถเคลมช็อตลิงก์ได้ไหมเพราะว่าส่วนตัวผมสามารถเข้าไปเคลมได้นะครับผมสามารถเข้าไปเคลมได้ปกตินะนะครับแล้วก็เขาก็สามารถเปิดในเบฟได้เหมือนเดิมเลยนะครับผมใครที่ยังไม่มีเบฟก็สามารถไปโหลดได้นะจะมีในส่วนของแอป Store แล้วก็ Play Store นะครับก็มีหมดเลยนะนะครับก็ลองกดมาใช้ดูผมว่าตรงนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับเพื่อที่จะเอาไปเคลมช็อตลิงก์นะครับได้โดยการที่ไม่ต้องมีโฆษณารบกวนนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับช่วงการสมัครต่างๆเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปวิดีโอสอนไว้ด้านล่างนะเพื่อที่จะให้วิดีโอคลิปวิดีโอมีเวลาสั้นลงนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพอยาวไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะน่าเบื่อเบื่อกันนะครับผมเบื่อในการดูคลิปกันนะครับก็มาที่ตรงนี้ก่อนเลยเดี๋ยวผมจะพามาถอนก่อนเลยนะครับไปที่ Wallet นะครับแล้วก็ระหว่างถอนเดี๋ยวผมก็จะสอนอย่างอื่นไปด้วยนะเผื่อที่แบบเหรียญเข้าปุ๊บจะได้อัปเดตการถอนตอนนี้เลยนะครับผมก็วิธีการถอนง่ายๆนะส่วนใหญ่นะครับผมที่ผมอยากให้ถอนเข้าก็คือจะเป็น Binance นะครับผมส่วน Faucet Pay นะครับตอนนี้อย่าเพิ่งถอนนะเพราะว่าเขามีปัญหาระบบ Faucet Pay ถอนไม่เข้าอยู่นะครับแล้วก็ Bitkub ก็อย่าเพิ่งถอนนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าทาง Bitkub เขาจะปิดระบบตอนไหนช่วงเวลาไหนนะครับผมมันก็อาจจะอันตรายนิดนึงเผื่อเหรียญไม่เข้านะครับก็อาจจะเสียดายนะครับผมตรงนี้นะครับแนะนำเป็น Binance นะครับผมดีที่สุดนะครับก็ไปที่ Windows ตรงนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถเลือกตัวนี้นะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะถอนเท่าไหร่นะหรือว่าจะถอนทั้งหมดเลยก็ได้นะครับผมก็กดไปที่ Windows ตรงนี้ก่อนอันดับแรกนะครับหลังจากนั้นก็กดติ๊กตรงนี้ก็ได้นะครับติ๊กตรงนี้1ครั้งนะเขาก็จะเด้งเหรียญมาทั้งหมดแบบนี้ให้เราเลยนะครับเด้งเหรียญแบบนี้ให้หมดทั้งเราเลยนะหลังจากนั้นเขาก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ 1,000ซาโตชินะครับ 1,000 ซาโตชิเท่านั้นนะครับผมจะถอนประมาณ3ประมาณเท่านี้ละกันนะครับแล้วผมก็จะได้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับไปเอาอีเมลไปเอาแอดเดรสนะที่อยู่ในตัวของ Binance นะครับผมมาใส่ได้เลยนะก็คือเป็นที่อยู่นะส่วนใครที่ตั้ง 2FA code ตรงนี้ไว้ก็สามารถเอาไว้ใส่ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยนะครับผมของผมจะถอนเข้าในส่วนของ Binance นะครับผมวิธีการก็คือให้เพื่อนไปที่ Binance นะแล้วก็ไปที่ wallet นะครับ wallet ขวาล่างเลยนะครับแล้วก็ไปที่ spot นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นไปที่ตรงนี้นะครับค้นหาก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ LTC นะครับผมจะสอนถอนก่อนเลยนะครับแล้วก็มาในส่วนของ deposit ตรงนี้นะครับแล้วก็มาในส่วนของLitecoinตรงนี้อย่างเดียวเลยนะครับผมห้ามเอาตัวอื่นนะครับผมตรงนี้เขาได้บอกไว้นะครับผมห้ามเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมออกนิดนึงตรงนี้เขาได้เตือนนะครับอันนี้คือเหมือนเขาเปลี่ยนระบบใหม่นะคือไม่มีขั้นต่ำในการถอนนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็ดีหน่อยนะครับผมแต่ก่อนมันจะขึ้นแบบว่าขึ้นว่าถ้าถอนต่ำกว่า 0.001 จะไม่เข้านะครับผมตอนนี้คือเหมือนกับไม่มีนะครับโอเคก็เอามาวางได้เลยนะครับเอามาวางตรงนี้ได้เลยพอวางเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็อย่างนึงคือขั้นต่ำของเขาอยู่ที่ประมาณ50,000นะครับ 50,000 ซาโตชิตรงนี้นะครับผมแต่ผมแนะนำนะให้เพื่อนได้สักประมาณ 100,000 ขึ้นไปนะแล้วค่อยถอนนะเผื่อที่แบบทางกระเป๋าเขาอาจจะมีข้อกำหนดอะไรเนาะก็เขาอาจจะประกาศมาว่าไม่มีขั้นต่ำแต่ไม่แน่ไม่นอนนะครับพวกนี้เนาะโอเคพอใส่อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมพอใส่เรียบร้อยปุ๊บเราก็กดติ๊กตรงนี้1ครั้งนะครับแล้วกดคำว่า withdraw LTC ได้เลยผมจะดูว่าเขาจะถอนไวเหมือนเดิมไหมนะครับก็คือจะเข้าภายใน10นาทีเหมือนที่เคยถอนหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวลองกดดูเลยนะปึ๊บโอเคตอนนี้ก็ส่งการถอนไปให้เขาเรียบร้อยแล้วนะการ request ของเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเหรียญเข้า
ภายในกี่นาทีนะครับผมระหว่างรอเหรียญเข้าเราก็จะมาดูวิธีการรับเหรียญกันนะครับผมคร่าวๆนะมาดูที่ตรงนี้เลยอันดับแรกนะครับอัปเดตระบบใหม่ก็ค่อนข้างเสถียรอยู่พอสมควรเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการรับเหรียญทุกๆน่าจะทุกๆ1ชั่วโมงนะครับผมตรงนี้นะครับเลเวล1เลเวล2เดี๋ยวผมจะบอกด้วยว่าเลเวลเอามาจากไหนนะครับผมก็อันนี้ผมเลเวล1นะผมก็จะได้แค่250นะครับต่อการเคลม1ครั้ง x h y j นะครับผมพิมพ์ตามเขาได้เลยนะพิมพ์ติดได้เลยนะครับกดคำว่า ready to claim นะครับเขาก็จะให้แบบนี้เรานะครับแล้วเหรียญเขาก็จะเด้งเข้าสู่ตรงนี้เรานะครับผมตรงนี้เราเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็รอประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมหลังจากนั้นก็มาดูตรงนี้ต่อนะครับตรงนี้สำคัญเลยนะตรงนี้จะเป็นแหล่งที่เราได้เหรียญเยอะมากๆนะครับผมตรงนี้ก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับผมสำหรับลิงก์ตรงนี้นะผมก็ได้ทำการสอนไปค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สอนช็อตลิงก์นะครับต่างๆให้นะครับอันนี้ผมก็จะมาทำเป็นตัวอย่างเพื่อรอการถอนเข้านะครับผมอย่างเช่นตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะว่าง่ายหรือเปล่าถ้าสมมติว่าใช้ในเบฟนะครับพอดีระบบเขาอัปเดตใหม่ผมคิดว่าน่าจะดีกว่าเดิมนะนะครับเดี๋ยวเรามาเทสด้วยกันเลยตอนนี้เลยนะครับนี่ก็ติ๊กไปเรื่อยๆนะครับพอขึ้นคำว่า get link นะครับก็แสดงว่าเราก็จะได้รับเหรียญแล้วตอนนี้ลิงก์ตอนนี้เขาเฟลนะแสดงว่ายังไม่ได้แก้ไขนะครับเรามาดูลิงก์ต่อไปนะครับผมมาดูลิงก์ต่อไปนะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับก็กดไปเลยนะครับนี่อันนี้คือข้อดีของเบฟนะเขาก็จะบล็อกโฆษณาให้เรานะครับแบบนี้นะครับกด get link ข้างบนนะครับผม get link ข้างบนนี้เดี๋ยวดูว่าอันนี้จะได้หรือเปล่านะครับลิงก์นี้ได้นะครับผมลิงก์นี้ได้ก็จะได้ 2,000 ซาโตชิแบบนี้แล้วก็รอประมาณ1วันครับถึงจะมาทำได้อีกครั้งหนึ่งนะไปดูดรอปลิงก์ต่อเลยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับผมก็มาแล้วนะคลิก here to continue นะครับคลิกเพื่อไปต่อหลังจากนั้นเขาก็จะให้เลื่อนลงไปด้านล่างนะเพื่อไปเจอคำว่า continue อีกรอบหนึ่ง continue สีแดงนะครับกดเลยแล้วก็มาดูในส่วนของตัวนี้เด้งมาตัวหน้าสุดท้ายแล้วนะครับกด get link นะครับตัวนี้ก็น่าจะไม่ fail นะครับผมก็ถ้าขึ้นสีเขียวมีแสดงว่าเราได้รับเหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูตัวต่อไปเลย FCLC นะครับตอนนี้ผมคิดว่าเพื่อนหลายคนน่าจะทำเป็นแล้วนะเพราะว่าผมได้ทำเข้าไปในส่วนกิจกรรมของการแจกเหรียญ นะครับผมก็จะง่ายนะครับกดคลิกไปเลยนะครับถ้าเด้งหน้าอื่นนะครับให้เพื่อนปิดหน้านั้นไปได้เลยนะอย่างเช่นพวก Shopee Lazada อะไรเงี้ยปิดไปเลยนะครับให้เลื่อนปิดไปเลยนะแล้วก็มาหน้าหลักของเรานะครับมาติ๊กแคปชั่นที่เขาบอกนะครับผมบันไดนะครับคลิกตรงบันไดให้หมดเลยแล้วก็คลิกเพื่อไปต่อนะครับแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็กดคำว่า get link ตรงนี้นี่ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมถือว่าเป็นการสอนการแก้ช็อตลิงก์ไปเลยนะครับผมระหว่างรอนะปึ๊บกดคลิกเพื่อไปต่อนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับโอเคหลังจากนั้นก็กดที่ช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็กด continue ตรงนี้ต่อเลยนี่นะครับแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับผมรอ10วินะครับทีนี้นะครับพอครบแล้วก็กดคำว่า get link ได้เลยนะครับปึ๊บเดี๋ยวรู้ว่าสำเร็จหรือเปล่านี่สำเร็จนะครับก็ได้ประมาณ 2,300 ซาโตชินั่นเองนะครับผมแล้วก็กดไปเลยเรื่อยๆนะครับผม tail.ai นะครับผมก็เหมือนเดิมเลยอันนี้คือเหมือนกับว่าทางเว็บเขาคนละเว็บจริงนะครับแต่การแก้แคปชั่นก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะวนๆซ้ำๆไปเดิมนะครับผมอะไรประมาณนี้ก็จะประมาณนี้กด continue ไปนะครับผมดาวน์โหลดแล้วก็รอ10วินะครับโอเคผมพอครบ10วิแล้วก็กดคำว่า get link ได้เลยนะครับแล้วก็ขึ้น success แบบนี้นะครับแสดงว่าเสร็จเรียบร้อยโอเคทีนี้มาตัวต่อไปนะครับ Pity นะครับกดคลิกเพื่อไปต่อได้เลยนะครับทำตามผมได้เลยนะนะติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็คลิกตามที่รูปภาพที่ขึ้นเลยนะครับ
ประมาณนี้แล้วก็คลิกเพื่อไปต่อนะครับสีน้ำเงินเลยนะครับรอ6วินะครับพอครบ6วิแล้วนะครับผมก็กด get link ได้เลยนะครับเหรียญเขาก็จะเด้งให้เราแบบนี้นะครับผมสีเขียวแบบนี้เห็นไหมนะครับทีนี้มาตัวต่อไปนะครับผม linsky.co นะครับก็กดนี่เลยนะครับ human verification นะครับผมถ้าผิดขออภัยด้วยนะผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มาติ๊กรถยนต์นะครับติ๊กจนกว่าไอตัวรถยนต์จะหมดไปจากหน้านี้นะครับผมเขาก็จะให้คอนเฟิร์มนะเผื่อแบบเป็นการกันบอทนะครับผมกันบอทกดคลิกเพื่อไปต่อได้เลยนะครับรอ10วิพอครบแล้วนะครับกดคำว่า get link ได้เลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้ไปตัวต่อไปเลยนะครับคลิก .pw นะครับผมคลิก .pw ตอนนี้ก็จะยากนิดนึงนะมันจะมี2สเต็ปนะไม่รู้เขาจะเปลี่ยนหรือยังนะครับกดคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่รูปเครื่องบินทะเลนะก็คือเครื่องบินที่สามารถล่อนสู่ทะเลได้นั่นเองนะครับแล้วก็คลิกเพื่อไปต่อนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับผมประมาณ4วิข้างบนนี้จะมีให้เรากดนะครับแล้วก็กด get link ได้เลยนะครับก็ขึ้นแบบนี้สีเขียวแสดงว่าสำเร็จนะครับแล้วก็มาตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้ไม่รู้ว่าจะแก้หรือยังนะเพราะว่ารอบที่แล้วเออร์เลอร์ไปนะครับผมก็ยังไม่ได้นี่เดี๋ยวรอดูว่าเขาแก้หรือยังนะครับกดคลิกนะครับเพราะว่าพอถึงหน้าสุดท้ายแล้วมันจะเด้งปิดไปเลยนะครับลองดูนะน่าจะแก้แล้วนะครับผมเดี๋ยวรถยนต์นะครับติ๊กรถยนต์นะครับถ้าเจอรถยนต์ก็ติ๊กให้หมดเลยจนกว่าจะหมดนะครับน่าจะได้นะไม่ได้นะครับผมก๊อกน้ำเรียบร้อยนะครับก็เรื่องมาด้านล่างนะจะมีคำว่าคลิก here to continue ตรงนี้ก็กดเพื่อไปต่อได้เลยก็รอ15วินะครับรอ20วินะครับผมโอเคครับผมพอครบแล้วนะครับผมก็กดคำว่า get link ได้เลยนะแสดงว่าเขาแก้แล้วนะครับซึ่งแต่ก่อนนะครับผมพอถึงหน้าสุดท้ายนะเขาก็จะเด้งกลับเด้งปิดหน้าของ desktop ตรงนี้ไปเลยนะทำให้เคลมไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็แก้เรียบร้อยแล้วมาดูตัวนี้หน่อยนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวใหม่นะครับผมที่เข้ามานะผมก็ยังไม่เคยแก้เลยเดี๋ยวจะแก้พร้อมเพื่อนๆเลยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นตัวใหม่นะก็กดเลยนะครับคลิกเพื่อไปต่อนะครับเรื่อยๆนะครับรอ15วินะครับพอครบแล้วก็กดคลิกเพื่อไปต่อได้เลยนะครับก็จะมี continue ด้านล่างสีน้ำเงินนะครับผมก็คลิกเลยแล้วก็รอ15วินะครับพอครบนะครับก็ ขออภัยพอครบปุ๊บนะครับก็กดคลิกไปได้เลยนะครับกดต่อเลยเสียงผมอาจจะหายนิดนึงนะเพราะว่าผมจะอัดคลิปไว้ทีเดียวนะครับผมอัดคลิปไว้ทีเดียวแล้วก็เอามาทยอยโพสต์นะเพราะว่าผมจะเอาเวลาช่วงที่ช่วงนั้นที่เหลือนะจะเอาไปตอบคำถามเพื่อนนะครับว่าเอ้ยตรงไหนสามารถแก้ไขอะไรได้ตรงไหนผิดปกติแก้ไขยังไงนะครับผมก็ทำเป็นระบบแบบนี้ดีกว่านะครับเพื่อที่จะง่ายนะครับแล้วก็ผมก็จะได้พักผ่อนเยอะขึ้นด้วยนะครับผมเพราะว่าผมเพิ่งเข้าโรงพยาบาลมาแล้วก็แบบไม่ได้จัดสรรเวลาตัวเองนะทำให้ป่วยนอนโรงพยาบาล นะครับแล้วก็เสียสุขภาพนะครับตอนนี้ผมก็อยากจะทำเป็นระบบเนาะก็คือหนักไปวันเดียวเลยทำคลิปทีเดียว10คลิป15คลิปไปเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยปล่อยทีละคลิปวันละคลิปวันละ2คลิปนะครับตรงนี้เนาะนะครับโอเคทีนี้นะครับกดคำว่า get link ได้เลยนะครับแสดงว่าได้แล้วนะครับทีนี้นะครับมาดูตัวต่อไปนะครับอีก3ตัวนะครับอีกนิดเดียวนะครับคลิปนี้จะยาวหน่อยแต่ก็คุ้มนะเพราะว่าวิธีการแก้ช็อตลิงก์ต่างๆอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับกดไปได้เลยนะครับผมทางม้าลายนะครับกดไปเลยนะครับนี่แล้วก็กดยืนยันนะครับกดยืนยันแล้วก็กด continue กด continue เลยนะครับแล้วก็รอนะครับ15วิแล้วก็กดคำว่า get link ได้เลยนะครับถ้าครบ15วิแล้วนะครับปึ๊บนะเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาอีก2ตัวนะครับ2ตัวสุดท้ายแล้วนะครับก็ไปที่ Try to link นะครับตัวนี้ผมก็ได้สอนเพื่อนๆไปแล้วเนาะเดี๋ยวก็มาสอนซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็จะคอนเฟิร์ม4ครั้งนะครับรอ15วินะครับโอเคครับผมพอครบ15วิแล้วกดคำว่า next ได้เลยนะครับ next จะมีคำว่า next ตรงนี้นะครับ
แล้วก็จะมีนี่นะครับกดเข้าไปเลยสเต็ป2ก็คือคลิกกากบาท คลิกเลยนะครับแล้วก็รอนะครับรอ10วิเหมือนเดิมนะครับโอเคครับผมพอครบ10วิแล้วกดคำว่า next นะครับแล้วก็กด next to/2นะหรือว่า 2/2 นะแล้วก็กดกากบาทตรงนี้นะครับกดกากบาทตรงนี้อย่างเดียวเลยนะอย่าห้ามไปกดตรงอื่นนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเด้งไปหน้าอื่นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเจอตัวของลิงก์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็รอประมาณ6วินะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดคำว่า get link นะครับสีเขียวๆนะนี่ก็จะเสร็จประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผม easyphotoshop.com นะครับผมกดไปเลยนะครับตัวนี้ก็น่าจะง่ายนะครับผมก็กดคลิกไปเลยนะครับแล้วก็กดคลิกอีกทีนึงนะครับนี่แล้วก็จะมาโผล่หน้านี้นะครับผมนี่ก็รอดีเลย์ให้หมดนะแล้วก็กดคำว่า get link ได้เลยนะครับน่าจะได้นะครับได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนตัว2ตัวนี้นะครับก็จะตัวนี้เออร์เลอร์นะเหลือตัวสุดท้ายตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูว่าจะทำได้หรือเปล่านะนะครับบางทีมันอาจจะเออร์เลอร์นะครับผมปึ๊บกดตามเข้าไปเลยนะครับผมกดคลิกลองดูก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะยังได้อยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีผมแก้แล้วมันจะผิดนะครับผมมันเหมือนกับเด้งเป็นหน้าอื่นนะครับกดคลิกเฮียทูคอนติเนียไปได้เลยนะครับนี่ก็น่าจะได้นะครับผมกดคลิกอีกนะครับกดคลิกสีน้ำเงินที่มันขึ้นมานะครับผมอันนี้ผมสุ่มทำนะเพราะว่าบางทีผมทำไม่ได้เลยนะสำหรับตัวนี้นะแต่ก่อนทำง่ายนะครับเดี๋ยวนี้คือเขาเหมือนกับเปลี่ยนระบบใหม่ทำให้ยากขึ้นนะครับผมนี่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งตอนนี้คือได้แล้วนะตอนนี้ทาง Binance ส่งเหรียญมาให้ผมแล้วนะคือตอนนี้เมลเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเช็คใน Binance กันนะครับทำจนรอจนกว่าเหรียญจะเข้าเลยนะนะครับก็ยังจ่ายดีเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จ่ายค่อนข้างไวนะสำหรับผมคิดว่าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับผมก็น่าเชื่อถือได้นะครับแล้วก็อยู่ได้ค่อนข้างนานพอสมควรเลยนะครับแต่ลองดูนะว่าได้หรือเปล่าถ้ามันเด้งแบบนี้ให้เราปิดไปนะครับแล้วก็ลองคลิกใหม่นี่มันชอบเด้งเยอะนะถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้เบฟนะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้เบฟไม่ได้นะกดคำว่า get link อีกรอบนึงนี่นะครับกดอีกนะครับตอนนี้มันไม่ขึ้นนะครับผมเดี๋ยวแล้วก็กดอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ขึ้นเดี๋ยวกดอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือยากนะครับผมยากมากนะครับผมเลยไม่ทำตัวนี้ให้ดูนะเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบหนึ่งมาไม่รู้จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนปึ๊บได้ไหมนะครับมาน่าจะไม่ได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างยากพอสมควรเลยนะครับสำหรับผมนะแต่ถ้าเพื่อนคนไหนที่ทำได้ก็ลองทำกันนะผมคิดว่าถ้าสมมติว่าทำแล้วมันได้เหรียญผมว่ามันก็คุ้มนะครับผมนะครับผมเด้งมาแล้วได้นะครับผมโอเคแสดงว่าสำเร็จนะครับมีตัวเดียวที่เราทำไม่ได้ก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับผมที่เรายังทำไม่ได้เพราะว่าลิงก์เขายังเออร์เลอร์อยู่นะครับโอเคก็วิธีการแก้ชลิงก์ก็ประมาณนี้แล้วว่าผมก็ได้อยู่ที่ประมาณเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆลองทำดูนะผมคิดว่าเพื่อนน่าจะชอบกันนะครับแล้วก็โหลดเบฟมาใช้ด้วยนะครับตรงนี้เขาก็จะบล็อกโฆษณาให้เรานั่นเองนะเดี๋ยวไปดูตัวของการถอนเข้าของผมก่อนนะครับถอนเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ถอนเข้านะครับผมประมาณนี่ที่ผมบอกไปเลยนะที่ผมถอนไป 0.052 หรือว่าประมาณ5ล้านกว่าซาโตชินั่นเองนะครับผมเหรียญตรงพวกนี้นะครับผมก็ส่วนหนึ่งผมก็จะเอาไปแจกเพื่อนๆนะครับผมแล้วก็ไอ้ส่วนหนึ่งก็อาจจะเก็บไว้เพื่อเป็นทุนเลี้ยงชีพต่างๆนะครับผมนะก็แบ่งปันกันนะครับผมยังไงผมก็ไม่เห็นแก่ตัวอยู่แล้วนะเพราะว่าผมเป็นคนแฟร์นะครับผมเป็นคนแบบแฟร์ต่อเพื่อนๆทุกคนอยู่แล้วนะเพราะว่าเพื่อนๆช่วยผมผมก็ช่วยเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับช่วยๆกันไปนะครับผมโอเคก็ไปดูใน Binance ก่อนนะครับว่าเหรียญมันเข้ายังไงนะครับผมปึ๊บ
วิธีการเช็คก็ง่ายๆนะครับให้เพื่อนไปที่คำว่า Spot นะครับผมไปที่ Wallet แล้วก็คำว่า Spot แล้วก็จะมีตัวของนาฬิกากระดาษอยู่นี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มาดูตรงนี้นะครับนี่กดเข้าไป1ครั้งนะครับก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็คือถอนให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับว่าเอ้ยมันเข้าจริงๆนะครับผมไม่ได้โกหกนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่ชอบเก็บ LDC หรือว่าชอบเว็บเคมประเภทนี้ก็ลองทำกันดูนะครับผมคิดว่าเพื่อนน่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนหลายๆคนเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ